สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภชาบุญเหลือค่ะมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะงานชิ้นนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากการสูญเสียตาและย่าของหนูค่ะคือว่าช่วงนั้นนะคะพอย่าเสียตาก็เสียตามมาอีกไม่นานนะคะแล้วมันเป็นช่วงที่เราเริ่มทำใจได้แล้วเนาะตอนนั้นเราก็แบบว่าเหมือนนึกถึงเขาเวลาที่เรากำลังทำอะไรอะค่ะเหมือนตอนที่เราเย็บผ้าหรือตอนที่เราตากผ้าอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่ย่ากับตาเราเคยสอนไว้เหมือนหลายๆอย่างมันเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาค่ะเราก็เลยสร้างงานชิ้นนี้มาเพื่อระลึกถึงพวกเขารู้สึกว่าเหมือนว่าถึงตัวเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ว่าคำที่สอนหรือถ่ายทอดมาชีวิตประจำวันมันยังอยู่กับเราเสมอค่ะ